แฟนเดอะนิวครับทางช่อง YouTube แฟนซี800อยู่ผมเปรมี่ครับมาพูดคุยกันหลังจากผลพับปีศาจแดงบุกไปเฉือนชนะเรอัลโซซิดาด 1-0 ถือว่าล้างแค้นสำเร็จนะครับแต่3แต้มเต็มจากสเปนเนี่ยมันไม่พอที่จะทำให้ปีศาจแดงจบรอบแบ่งกลุ่มด้วยการเป็นอันดับ1เหมือนอย่างที่เอริกฮาร์ตต้องการนะครับเหตุผลที่ทำให้ยูไนเต็ดเป็นที่2เพราะประตูได้เสียเป็นรองเรอัลโซซิดาดแล้วมันก็สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาหลักๆเลยที่กำลังเป็นอยู่คือเกมรุกมันไม่เด็ดขาดไม่เฉียบคมส่วนหนึ่งก็คือออปชันที่มันขาดหายไปอย่างเกมล่าสุดนะครับปีกตัวความหวังอันโตนี่เจ็บเจดอนซันโชป่วยอองโตนี่มักซียาวยังเพิ่งกลับมาฝึกซ้อมได้เท่านั้นออปชันในเกมบุกของเทนฮาร์กก็มีคริสเตียโนโรนัลโดในวัย37ปีที่เรื่องของสปีดความเร็วความปัดเปรี้ยวความว่องไวเนี่ยมันขาดหายไปนี่ลงสนามเป็นตัวจริงแบบฟูลไทม์มา3นัดติดแล้วมันไม่มีคนไปสลับคนไปคอยเรียกได้ว่าขับเคี่ยวแย่งตำแหน่งก็พี่โดทำอย่างดีที่สุดแล้วก็สามารถผลิตแอสซิสต์ให้ดาวรุ่งอย่างอเลโดกานาโชสังหารประตูแรกในสีเสื้อปีศาจแดงครับก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีแต่ถ้าเรามององค์ประกอบต่างๆเนี่ยเกมลุกเป็นปัญหาครับและในแมตช์ที่ต้องการประตูที่2กับโซซิดาดเนี่ยเทนฮาก็สับเปลี่ยนคุ้มทางไปเรื่อยนะครับแต่จุดที่ไม่เวิร์กก็คือประการแรกเลยนะครับดอนนี่ฟันเดเบกดูเหมือนว่ายังไม่พร้อมที่จะลงเล่นแบบคาดหวังแฟนบอลเนี่ยเอาใจช่วยนะครับเพราะเล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทที่เขาพร้อมทำเกินร้อยให้สโมสรแต่ประโยชน์ที่ทีมได้รับมันหรือว่าน้อยนะครับก็ถือเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ดอนนี่ทิ้งขว้างโอกาสเกมนี้เทนฮาร์กให้เขาเป็นหน้าต่ำแล้วก็โยกบูโน่เฟรนันออกไปทางขวาซึ่งมันก็ทำให้บูโน่เนี่ยไม่ได้เล่นในบทบาทที่ถนัดบางทีมันอาจเป็นเหมือนการหยั่งเชิงลองเอาไว้ก่อนเพราะว่าเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยที่จะเจอกับแอสตันวิลล่าในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยบูโน่จะติดโทษแบนนะครับก็บางทีอาจจะใช้ดอนนี่เนี่ยแหละในการที่จะเป็นตัวทดแทนก็ถือว่าสอบตกไปนะดอนนี่ส่วนบูโน่ลงเล่นนัดนี้แล้วก็จะได้พักนะครับช่วงท้ายแท็กติกที่เอาแฮร์รี่แม็กควายขึ้นเป็นกองหน้าเนี่ยก็โดนแซวโดนล้อนะครับเพราะมันไม่เวิร์กอย่างแรงส่วนหนึ่งก็เพราะการเปลี่ยนตัวที่มันไม่สอดคล้องเอาคนที่วางบอลเปิดบอลได้แม่นยำอันตรายที่สุดจากคริสเตนอิกเซนออกจากสนามและส่งเฟซลงไปและกลายเป็นคนที่ได้เปิดเยอะซึ่งมันก็ไม่มีคุณภาพนะครับภาพรวมชนะนะครับยูไนเต็ดชนะแต่สิ่งที่เป็นผลลัพธ์ติดเส้นชัยเนี่ยมันยังไม่ดีพอที่จะเป็นแชมป์กลุ่มนะครับเมื่อเป็นอันดับ2ก็ต้องเหนื่อยสำหรับการเริ่มรอบน็อกเอาท์ของยูโรปาลีกด้วยการเพลย์ออฟซึ่งคู่แข่งก็คือ8ทีมอันดับ3ที่ร่วงมาจากศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเดี๋ยวผลจะสลากออกก็จะรู้ว่าเป็นใครตอนนี้แคนดิเดตมีอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมทีมเก่าของเทนฮาร์กและนักเตะหลายๆคนนะครับซึ่งในเกมนัดแรกเนี่ยลิซันโดมาร์ติเนสติดทดแบนครับสะสมใบเหลืองครบโควต้าจากนั้นเป็นไบเออร์เลเวอร์เซนนะครับซึ่งแฟนบอลลิเวอร์พูลอาจจะเอาใจช่วยเยอะหน่อยเพราะมีชาบีอลอนโซเป็นกุญสืออยู่นะครับบาร์เซโลน่านี่อันนี้ถูกพูดถึงเยอะนะครับเฟรงกี้เดยองยังไงดีนะครับก็เป็นหนึ่งในทีมที่แฟนผีบอกเจอเลยไหมเอากันหน่อยนะจากนั้นมีสปอร์ติ้งลิสบอนยูเวนตุสอดีตทีมของคริสเตียโนโรนัลโดเรดบูลซัลซ์บวร์กนะครับชักตาโดเนตก็ทีมเก่าของเฟสแล้วก็มีเซบีย่าที่แมนเชสเตอร์ก็ปล่อยเลสเตอร์ดิสให้หยิบตัวใช้งานในซีซั่นนี้นะครับมองมาแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายไงแต่มันคือสิ่งที่ยูเวนตุสต้องรับผิดชอบหลังจากทำได้แค่อันดับ2ในรอบแบ่งกลุ่มครับ